สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับ Canon นะครับผมตัวนี้จะเป็น Canon MP นะครับผม237นะครับนี่นะครับชื่อรุ่นนะครับเป็น MP 237นะฮะตัวนี้ถ่ายเอกสารได้ copy ได้สแกนได้นะครับผมลูกตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าสายนะครับเนี่ยมันชอบหลุดนะครับเนี่ยมันชอบติดเวลาใช้งานนะเวลาปริ้นนะฮะเห็นไหมสายมันติดมันก็จะชอบขึ้นฟ้องว่ากระดาษติดบ้างหรือสายติดบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับผมตัวตลับนะครับเวลาปริ้นแล้วมันติดนะครับผมใช้ได้กับทุกรุ่นที่เป็นของ Canon MP 237 MP 287นะครับ IP 2770พวกนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้นะครับวิธีง่ายๆนะครับตรงนี้เราบีบตลับขึ้นก่อนนะครับสายเราเบี่ยงออกมาเล็กน้อยตรงนี้ก็บีบยกขึ้นนะครับนะวิธีทำง่ายๆปกตินะครับบางคนก็ใช้กาวร้อนหรือใช้พวกกาวสองหน้ามาแปะบางทีมันไม่อยู่นะครับผมตัวนี้ผมใช้หนังยางนะครับหนังยางเราอะนะนะฮะเอาสอดเข้าไปในช่องนี้นะครับเห็นไหมฮะสอดเข้าไปในช่องนี้นะครับเห็นไหมครับนะฮะจากนั้นนะครับผมเราก็ปิดตัวนี้ลงนะครับปิดตรงนี้ลงนะครับแล้วจากนั้นก็เบี่ยงสายมานะครับฝั่งขวามือแล้วนี่กดลงนะครับระวังสายนะครับอย่าให้พับนะครับพวกสายพวกนี้นะกดลงแล้วก็เบี่ยงกลับมาคืนนะครับจากนั้นนะครับดึงสายเนี่ยยางหนังยางนะครับลงมานะครับนะฮะมันจะล็อกตรงนี้เห็นไหมครับมันจะไม่เด้งขึ้นเวลาตลับมันวิ่งเห็นไหมครับมันจะอยู่เนี่ยเวลาตลับวิ่งเนี่ยมันก็จะไม่สะดุดนะครับแล้วก็สายก็จะไม่ติดนะครับผมตัวนี้นะครับอาการอีกอย่างนึงนะครับลูกค้าแจ้งมาก็คือซับหมึกเต็มนะครับซับหมึกเต็มนะครับหรือเวลาเราสั่งปริ้นแล้วเครื่องฟ้องเออร์เลอร์ให้เปลี่ยนท่าซับหมึกนะครับหรือว่าให้ปลดล็อกบอร์ดนะครับเครื่องจะใช้งานไม่ได้นะครับวิธีนะครับวิธีปลดล็อกบอร์ดนะครับใช้คล้ายๆกับ Canon หลายๆรุ่นนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับผมต่อสาย USB นะครับนะฮะเข้ากับคอมให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นกดปุ่ม Stop Reset ค้างไว้นะครับจากนั้นนะครับผมกดปุ่ม Power ให้ไฟสีเขียวติดนะครับนะฮะเห็นมั้ยฮะจากนั้นนะครับปล่อยแล้วกดไป5ครั้งนะครับดูนะครับนับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยนะครับจากนั้นนะครับรอให้ไฟเขียวหยุดนิ่งนะครับเราก็จะทำการเคลียร์ซับหมึกนะครับผมฟอร์ไฟเขียวหยุดนิ่งแล้วนะครับผมใส่กระดาษเข้าไป2แผ่นนะครับกระดาษเข้าไป2แผ่นนะฮะนะครับจากนั้นผมจะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับนี่นะครับผมใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับ STV 3600นะครับแล้วก็คลิกนะครับผมนะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาอันนี้มันจะเช็คมันจะปรินเทสได้นะครับอันนี้มันจะเช็คลอมหรือเช็คการใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับว่าใช้ไปกี่แผ่นแล้วนะครับผมนะฮะถ้ากดเช็คปุ๊บมันก็จะเป็นเทสออกมานะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าหัวพิมพ์นะครับหัวพิมพ์สีดำมีปัญหานะฮะแต่ลูกค้าจะใช้ปริ้นสีนะครับเดี๋ยวผมจะลองปริ้นเทสนะครับลอมตัวนี้มาดูนะครับผมนะครับทำแล้วก็เนี่ยโอเคนะครับเครื่องจะทำการปริ้นลอมออกมานะครับตามจริงถ้าหัวพิมพ์มันใช้ได้นะครับมันจะมองเห็นชัดนะครับว่าเครื่องนะครับมันจะบอกว่าซื้อไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ใช้ไปกี่แผ่นนะครับมันจะบอกจำนวนหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าแจ้งมาแล้วว่าหัวพิมพ์มันใช้งานไม่ได้นะครับลูกค้าจะเอามาปลดล็อกบอร์ดก็คือเคลียร์ซับหมึกเฉยๆนะครับจากนั้นนะครับผมนะฮะพอเราเทสมาดูแล้วกดโอเคนะครับกดปิดไปนะครับจากนั้นเราจะเคลียร์ให้บอร์ดมันเหลือศูนย์หรือใช้งานได้นะครับเนี่ยอันกลางนะครับเป็นภาษาจีนนะเนาะจำไว้คือตัวกลางนะครับตัวนี้นะนะครับกด1ครั้งนะครับจากนั้นรอเครื่องนะครับเครื่องจะทำการรีเซ็ตบอร์ดนะครับผมก็คือโดยการปริ้นรีเซ็ตเครื่องออกมาให้มันเหลือค่า0เหมือนเดิมนะครับผมครับผมคือปกติตรงนี้มันจะขึ้นว่า00นะครับเห็นไหมครับแต่ตอนนี้หัวพิมพ์มันไม่ดีเนาะนะครับพอมันขึ้นลักษณะนี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดปิดโปรแกรมโดยการกดโอเคนะครับผม
กดปิดโปรแกรมได้เลยนะครับผมนะฮะจากนั้นก็ทำการปิดเครื่องนะครับนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะฮะจากนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับไฟสีส้มจะไม่ขึ้นนะครับตรงนี้นะนะฮะแล้วก็เครื่องก็จะทำงานปกตินะครับผมถ้าซับเปิดเต็มเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องจะไม่ทำงานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับลูกค้าก็สามารถทำเองได้นะครับหรือเคลียร์เองได้นะครับผมส่วนตัวตลับหมึกนะครับทำเหมือนผมบอกเนาะถ้ามันหลุดหรือมันติดก็เอานางยางรัดนะครับตามคลิปวิดีโอนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ